หัวเราอะไปแตะหินก็อยู่เฉยๆน้ำตาไหลโดยแบบไม่รู้ตัวถือเป็นดาราสาวสวยที่ประสบความสำเร็จแทบจะทุกด้านเลยทีเดียวนะคะสำหรับวุ้นเส้นวินิธิภาแล้วก็เจนนี่เทียนโพสุวรรณที่หลายคนเนี่ยไม่เคยรู้ว่าพวกเธอมูเตลูจนเป็นเศรษฐีเพราะตอนนี้นะคะธุรกิจปังมากค่ะแถมยังมีเรื่องของความศรัทธาพญานาคที่ทำเอาคนลุกกันเลยทีเดียวโดยล่าสุดนะคะรายการปีท้ายครัวได้ไปตามดูวุ้นเส้นแล้วก็เจนนี่เทียนโพสุวรรณสองเพื่อนซีสายหมู่ที่วัดไผ่เงินโชตานารามซึ่งวุ้นเส้นนะคะก็เล่าว่ามาขอที่วัดสร้างพระแม่ลักษมีเพราะศรัทธามากตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแถมวุ้นเส้นนะคะยังเผยอีกว่าเวลาขออะไรแล้วอ่อนแอช่วงไหนก็นึกถึงแล้วรู้สึกแข็งแรงขึ้นถามว่าตอนสร้างเนี่ยอุปสรรคเยอะแยะเลยวุ้นเส้นนะคะก็เผยว่าอุปสรรคเยอะมากจนตัดพ้อว่าหรือเราไม่มีบุญบารมีพอวันที่จะสร้าง10ปีที่แล้วไปหลายวัดมากไม่มีใครให้สร้างเลยมาวัดนี้โดยบังเอิญเขาให้พอถึงวันที่สร้างจริงๆจัดงานเรียบร้อยแขกเรียบร้อยพระแม่ยังไม่เสร็จวันนั้นแขนไม่มีพิธีจะเริ่มอีก2ชั่วโมงรู้ตอนอยู่ที่บ้านแต่งหน้าทำผมเสร็จพร้อมจะมาแล้วเขาบอกทำพิธีไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาต่อแขนได้หรอต่อมานะคะมดดำคชาภาพิธีกรก็เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยพจน์อานนท์ทำหนังศพเด็กที่นี่เป็นที่ทิ้งร่างเด็กนะคะทำแท้งทิ้งร่างเด็ก 1,500 ร่างวิ่งทั้งวันเจ้าอาวาสบอกว่าต้องมีคนคุมเด็กแต่คนแถวนี้จะถูกหวยกันเยอะบุญเส้นก็กล่าวว่าใช่ที่นี่วิญญาณเด็กเยอะมากมีอุปสรรคในการสร้างพระแม่แขนไม่เสร็จอาจารย์ที่เราเคารพก็บอกว่าไม่ได้เลยจะไม่ดีกับเราทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้เลยขอเลิกอีกวันนึงวันนั้นทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์มาเป็นองค์นี้สวยมากด้านเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะก็บอกว่าไหว้เทพได้ทุกองค์กรพิธีกรนะคะจะถามว่าแต่คุณแม่เนี่ยบูชาพญานาคซึ่งเจนนี่ก็ตอบว่าใช่เจนนี่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยพอ40กว่ามีครอบครัวแล้วรู้สึกนิ่งๆแล้วได้ปฏิบัติธรรมก็รู้สึกเองท่านก็มาสื่อเองปีที่แล้วเนี่ยไปถ้ำนาคาคนที่พาเจนนี่ไปก็บอกไม่ต้องคิดอะไรมากคิดว่าขึ้นเขาไปออกกำลังกายเดินขึ้นไปก็ไหว้เสียแรกก็คอนเน็กเลยหัวเราไปแตะหินอยู่เฉยๆน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวไม่มีสาเหตุเจนนี่ก็รู้สึกว่าตายแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้เขาเห็นเพราะว่าอายมันไม่เคยขึ้นกับเจนนี่เลยเขาก็เลยแตะเจนนี่เหมือนเขาสื่อได้เขาบอกพี่เจนนี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่มานั่งตรงนี้ซึ่งเจนนี่นะคะก็เดินไปหัวที่2นั่งสมาธิส่วนใหญ่คนไปขอเลขขออะไรเจนนี่เลยขอพลังกายพลังใจในการเลี้ยงลูกแล้วกันแล้วก็ทำความดีต่อไปเท่านั้นแหละไม่กี่วินาทีเหมือนมีอะไรวิ่งมาชนที่เจนนี่และเจนนี่ก็กำลังล้มไปอย่างนี้น้องที่ไปด้วยเขาก็รับไว้เขาบอกใจเย็นๆนะพี่นั่งสมาธิแล้วสวดมนต์ตามที่พี่เคยสวดแล้วให้นึกถึงตะกะทั้ง7อันนี้เป็นความเชื่อเล่าประสบการณ์เจนนี่ไม่รู้มันห่างจากเจนนี่มากไกลตัวมากที่สุดแล้วถามว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลูกด้วยเจนนี่ก็เล่าว่าพาโนล่าขึ้นไปบอกหนูขึ้นไปข้างบนหนูอยากนั่งสมาธิไหมโนล่าเขาสวดมนต์ตั้งแต่2ขวบนำสวดมนต์แม่ตั้งแต่2ขวบเขานั่งสมาธิเองเขาก็ไปนั่งตรงที่เจนนี่ไปครั้งที่แล้วที่จะเป็นลมเขาก็นั่งสมาธิแล้วนิ่งเลยโดยที่เจนนี่ไม่ได้พูดบอกให้เขานั่งสมาธิไหว้พระตรงนี้แล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาประโยคแรกที่เขาพูดคือมัมมี่ค้านพาหนูไปหาปู่อือลือหน่อยค่ะเด็ก3ขวบคำนี้ไม่เคยพูดให้ฟังเลยแม้แต่คำว่าพญานาคเจนนี่นี่หันหามิกมิกก็คือสามีนะคะก็บอกว่าเบบี้อยู่ได้ยินที่ลูกพูดไหมเขาบอกได้ยินวันนั้นเลยต้องนั่งเรือไปกลางน้ำไปไหว้ปู่อือลือWe'll be right back.
ฟังไปนะคะก็ทำเอาขนลุกไปน้อยเลยทีเดียวค่ะก็ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ